สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม ep 535หนูอยากถามว่าเงินทุพพลภาพแบบถาวรได้เงินเดือนแล้วถ้า55ปีจะได้รับเงินชราภาพหรือเปล่าคะถ้าทุพพลภาพแบบสิ้นเชิงนะครับแล้วก็ได้เงินทุพพลภาพเป็นรายเดือนทุกเดือนตลอดชีวิตมันก็จะไปซ้ำซ้อนกับบำนาญใช่ไหมครับถ้าได้บำนาญดังนั้นครับ ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้บำนาญเงินชาราภาพก็จะคืนให้โดยไม่ต้องรออายุ55ครับก็จะได้รับในรูปแบบบำเหน็จก็คือเงินสะสมส่วนชาราภาพที่สะสมมาทั้งหมดรวมด้วยผลประโยชน์ตอบแทนจ่ายให้ครั้งเดียวและจบแล้วก็จะไม่มีเงินในรูปแบบบำนาญน,นะครับแต่จะได้รับเงินทุพพลภาพเป็นรายเดือนทุกเดือนตลอดชีวิตสำหรับคนที่ทุพพลภาพ แบบสิ้นเชิงขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ